มาต่อการที่ปัญหาภายแล้งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับรวมพื้นพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหามีการกักตุนน้ำนะครับแต่ทีนี้ถ้าไปดูในมุมมองของทางภาคอุตสาหกรรมกันบ้างน,นะครับโดยเฉพาะตัวของอยางพาราเนี่ยบอกว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงภายแล้งเนี่ยก็ยังไม่ส่งผลกระทบเต็มที่ในพื้นที่ปลูกยางภาคใต้นะครับโดยทางคุณอดิทัศน์วสีนนท์ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บอกว่าปัจจุบันนะครับภาครัฐได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ซื้อน้ำอํำยางเพื่อที่จะหวังให้มีการดึงน้ำํำยางเข้าสู่ตลาดมากขึ้น,นรวมถึงการเร่งสนับสนุนสร้างมูลค่าให้กับยางพาราโดยการแปรรูปนะครับปัจจุบันผู้ปลูกนะครับมองว่าราคายางพาราในบางช่วงที่ลดลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ45บาทต่ําเกินไปซึ่งภาครัฐก็กําลังเร่งหาวิธีในการช่วยเหลือผู้ปลูกยางนะครับ ส่วนกรณีของภัยแล้งกันบ้านนะครับก็เปิดเผยว่าไม่มีผลกระทบต่อผู้ปลูกยางพาราเนื่องจากว่าสภาพอากาศในภาคใตย้ยังคงมีฝนตกบ้างประกอบกับก,บการกรีดยางพาราเนี่ยก็แบ่งเป็นรอบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันเลยกับทางผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11ดอกเตอร์อดิทัศน์วศีนนท์ครับของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเ,เราก็มีโครงการในเชิงมหาภาคก็คือช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการสนับสนุนเงินกู้ ดอกเบีย้ยต่ำนะครับสนับสนุนดอกเบีย้ยให้กับผู้ประกอบการซึ่งซื้ซอน้ํายางไปเก็บสต็อกไว้เป็นการดึงเอาผลิตภัณฑ์เอาน้ํายางสดนี่ออกจากตลาดค,ดคิดคิดว่าจะช่วยกระตุ้นดึงราคาให้สูงขึ้นอันนี้ก็พอเ็นโครงการในเชิงมหมภาคซึ่งกระทรวงอุกสาหรการ,รดาเนินการอยู่นะได้รับมอบหมายจากร,รัฐบาลมีงบประมาณวงเงินให้กู้ประมาณ1นึ่งล้านบาทนะครับแตวตอนนี้ก็พิจารณาอยู่ว่ากําลังในปีปีรอบหน้าเนี่ยจะดําเนินการต่อไหม นอกจากนี้ทางคุณอดิทัศน์ก็บอกถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษสดาวนะครับว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศถึงประมาณ5 0ของรายได้จากเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศรวมป,ป,ปีละ4 00แสนล้านบาทน,นะครับปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11ได้สนองนโยบายของรัฐโดยการตั้งเป็นศูนย์บริการ One Stop Service ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษและการสนับสนุน SME ด้วยเช่นกันนะครับ